เรามาพบกับเด็กแกร่งคนแรกของวันนี้ครับเธอมาจากจังหวัดหนองคายครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรีนันตลีมาจากโรงเรียนสุทัศน์สิริโสภาค่ะหลังจากที่น้องเมย์ทราบข่าวว่าเข้าไปร่วมงานแข่งที่กองเครื่องตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจโรงเรียนเรามีหนูไปคนเดียวค่ะน้องเมย์ก็คือคนที่เก่งที่สุดในทีมของโรงเรียนเรานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเยาวชนของหมู่บ้านของเรานะครับคิดว่าน้องเมย์ทำได้ครับเพราะน้องเมย์เป็นคนเก่งนะครับถึงเป็นความหวังของหมู่บ้านน้องเมย์ช่วงนี้โอกาสมันฮอดแล้วไปตั้งใจนะลูกตั้งใจสู้เต็มที่ชีวิตของเฮามันบากลำบากมากหลายพ่อแม่ก็ฝากความหวังไว้ป้าลุงก็ฝากความหวังไว้กับน้องเมย์ขอให้โชคดีสู้นะลูกเงิน 100,000 บาทหนูจะเอาไปส่งตัวเองเรียนค่ะหนูก็จะตั้งใจทำตลอดไปนะคะและหนูจะคว้าเงินแสนมาให้ได้ค่ะครั้งนี้ทั้งหมู่บ้านก็จะรอเชียร์รอดูเราอยู่ทั้งบ้านด้วยใช่ไหมฮะหมายความว่าถ้าคว้าเงินแสนไปก็ต้องแบ่งกันทั้งหมู่บ้านอย่างนั้นเลยโอเคอยากจะบอกอะไรกับคนที่รอเชียร์เราอยู่ทั้งครอบครัวแล้วก็ชาวหมู่บ้านเราด้วยครับจะทำให้เต็มที่ค่ะจะทำให้เต็มที่ครับพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็รออะไรกันไปน้องเมย์นะครับผมความหวังของหมู่บ้านของเธอมั่นใจไหมมั่นใจค่ะเลือกระยะที่เท่าไหร่ 3.70 ค่ะ 3.70 เมตรนะครับผมเชิญคุณโบครับถ้าทำได้ในครั้งแรกจะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับกับภารกิจไกลเวอร์3 2 1ไปแล้วสปินแล้วก็เอาล่ะครับเรามาดูกันช้าๆอีกครั้งครับน้องเมย์เหมือนจะกระโดดไม่ขึ้นครับโอ้โหดูสิครับขาดไปนิดเดียวจริงๆครับเนี่ยโอ้ทำให้อีก2ครั้งที่เหลือเธอจะพลาดไม่ได้อีกแล้วน้องเมย์พยายามหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องเมย์ครั้งแรกลื่นค่ะลื่นตรงไหนจ๊ะตรงนั้นตรงไหนตรงไหนมาดูกับพี่เลยตรงไหนตรงไหนชี้เลยชี้เลยตรงนี้เหรออย่าอีกอย่าทำอีกน้องเขาลื่นรู้เปล่าเอออ่ะนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วสบายแล้วไม่ลื่นแล้วพี่จัดให้มั่นใจนะค่ะครั้งนี้ระยะทางที่เท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะ 3.70 เมตรเชิญคุณโบครับน้องเมย์จะทำได้หรือไม่กับภารกิจไกลเวอร์สู้ๆ3 2 1ไปสุดไปสุดแล้วก็โอ้โหน้องเมย์ครับโอ้โหคราวนี้ไม่พลาดครับมาเรามาดูกันนะครับกระโดดลอยตัวได้สวยงามครับแล้วก็ตบบอลได้เต็มๆแบบนี้ก็เก็บระยะไปก่อนเลยนะครับ 3.7 เมตรต้องไปวัดกันที่ครั้งสุดท้ายเลยครับครั้งที่2ผ่านไปอย่างสวยงามฮะเห็นไหมพี่ไปตีพื้นให้อ่ะเลยผ่านเลยงั้นพี่ไปตีให้หมดเลยค่ะได้ครับผมและสำหรับครั้งสุดท้ายน้องเมย์ต้องกระโดดให้ได้อีก 3.8 เมตรถึงจะผ่านเข้ารอบไปได้ครับเอาล่ะฮะ
พิ่มจากรอบที่แล้วมา10เซนนะฮะ 3.80 ต้องผ่านเท่านั้นครับเชิญคุณโบครับน้องเมย์จะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระโดดครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปไปให้แรงไปไรอ้อยไปให้แรงไปไรอ้อยได้ได้มาดูภาพช้าครับโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับโดนนะครับโดนแบบเฉียวๆครับดูอีกทีครับนี่ครับอุ้ยปลายนิ้วจริงๆครับสุดยอดครับน้องเมย์โอ้โหหัวใจจะวายครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเรียบร้อยทำสำเร็จแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะตอนแรกมันลื่นก้าวเดินไม่ได้มาครั้งที่2ค่อยได้ค่ะรอบสุดท้ายหนูต้องทำ3เมตร80ค่ะรู้สึกกลัวค่ะท้าทายมากถึงจุดนี้แล้วต้องสู้ค่ะรอบหน้าจะสู้ต่อค่ะน้องเมธเรียบตัว3 2เริ่มกันที่ตอกระโดดครับน้องเมย์แหมนี่ครับในหมู่บ้านนี่น้องเมย์ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับความหวังเลยนะครับน้องเมย์ทำได้ทำได้หรือเปล่าแหมในหมู่บ้านนี่มีคลองมีบ่อเยอะครับผ่านสบายสบายครับผ่านไปแล้วมาถึงบาร์มาราธอนครับ40เมตรครับช่องว่างระหว่างบาร์เนี่ยห่างกัน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเมย์จะต้องไต่ทั้งหมดเนี่ย40บาร์ครับ10บาร์แรกผ่านไปแล้วครับแล้วน้องเมย์ก็ยังทำได้ครับใช้วิธีการซ้ายนำครับน้องเมย์ดูครับแกว่งไปเรื่อยครับนี่แหละครับความหวังของทุกๆคนในหมู่บ้านประกาศกล้องมาแล้วครับเอาละครับ20เมตรผ่านไปยังเหลือ20เมตรครับก็น้องเมย์ต้องมีความพยายามครับอธิโอ้ยพูดไปแล้วครับน้องเมย์ต้องโชว์ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับของแขนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างแขนแล้วก็ลำตัวในการแกว่งตัวครับเพราะว่าระยะห่างจากบาร์อย่างที่เรียนให้ทราบ1เมตรนะครับ40บาร์ด้วยกันและตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะได้แล้วครับจะผ่านแล้วครับ40เมตรครับมาบาร์มาราธอนสุดยอดครับ79วินาทีกำแพงกระจกครับน้องเมย์จะต้องใช้ความสามารถเรื่องของกล้ามเนื้อขาแขนนะครับน้องเมย์แขนอาจจะล้าจากการโหนบาร์มา40เมตรอ้าวท่านผู้ชมน้องเมย์ใช้แขนนี้ครับในเมื่อแขนล้าแบบนี้ใช้ขาครับขากับหลังครับดันตัวครับว้านี่ครับสุดยอดเทคนิคเลยครับมาใครว่าความหวังของหมู่บ้านไม่มีแล้วครับน้องเมย์ทำได้สุดยอดจริงๆโอ้โหเธอทำได้สำเร็จดูสิครับท่านผู้ชมจากเด็กแกร่งที่เกือบจะพลาดตกรอบตั้งแต่เกมออดิชั่นต่อกระโดดที่เธอเกือบจะร่วงลงไปแล้วบาร์มาราธอนที่บั่นทอนพละกำลังแขนของเธอจนสุดท้ายด่านกำแพงกระจกเธอใช้ไหวพริบและเทคนิคฝ่าฟันจนคว้าเงินหมื่นมาได้สำเร็จด้วยพลังใจที่ห้าวหาญก็ส่งผลให้เธอได้สิทธิ์เข้าไปลุ้นชิงเงินแสนในสัปดาห์สุดท้ายครับ